สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนดูแพทเทิร์นกราฟกับตัว forex นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการดูเนี่ยก็คือว่าจะหาจุดว่าเฮ้ยในเวลาที่กราฟมันวิ่งลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้หรือว่าสมมติว่าเฮ้ยกราฟมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะดูได้ไงว่ากราฟมันจะกลับตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวในคลิปนี้มีเฉลยให้หมดเลยทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะนั้นตั้งใจฟังคลิปนีี้้้้ใหจจบบบอกไดดเเลยยว่่าาถูาน ยังไงก็เทรดเป็นและใช้เทคนิคนี้เป็นแน่นอนในการเข้าเทรดนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนน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 ะะะะคคคคคครรรรรรัััััััับบบบตาาาาลถถึงงงสสุกกช่่่ววววโมมอออเเเเเเยย้้ใใจขป็ดีนะครับ กับเกลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล,แล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นกเดียน1,000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนะื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวเคยล ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิวเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับแพทเทิร์นกับตัวที่ผมเนี่ยอยากจะให้จำนะครับก็คือ เรามาจําหน้าตามไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเข้าใจว่าเฮ้ยกระบวนการคิดมันเป็นยังไงเหตุผลมันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจในเรื่องของรูปแบบมันไว้ก่อนนะครับรูปแบบของแพทเทิร์นกับตัวที่ผมอยากให้จําก็คือเป็นทรงแบบนี้ครับนี่อันนี้คือแพทเทิร์นกับตัวที่เกิดขึ้นประจาจริงๆถ้าเราเปิดในส่วนของ Pi section เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเขียนในเรื่องของแพทเทิร์นมันไม่อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปจำหรอกนะครับให้จาว่าเฮ้ยเจ้าแท่งนี้แท่งกับตัวที่มันเริ่มกับตัวเนี่ยเราจะเรียกมันว่่่าในนสวของงแท น,นั่นเองนะผมหรือว,ว่ารีเจคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ไม่ต้องไปจําในเรื่องของแพทเทิร์นให้มันปวดหัวเนาะให้เราจำไว้เลยว่าอ๋อการที่ราคาเกิดรีเจคชันเนี่ยมีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวได้สูงนะครับทีนี้เรามาตกผลึกกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้แท่งเดียวเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราทําไมกราฟมันถึงกลับตัวนะครับผลที่เจ้าแท่งนี้กราฟเนี่ยมันกลับตัวนะครับว่าง่ายก็คือเราลองสังเกตดูนะสมมุติว่าผมวาดแท่งนี้ใหม่ตอนที่กราฟมันเปิดแท่งนะครับ ครั้งหนึ่งเจ้าแท่งเนี้ยมันเคยทําอะไรมันเปิดจุดนี้ถูกไหมสิ่งที่มันทําคือมันก็วิ่งลง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 ไปเรื่อยครับแต่พอวิ่งลงมาถึงจุดหนึ่งซึ่งก็คือจุดตรงนี้นะมันทําอะไรมันมีการดีดตัวเองกลับขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยหน้าตากราฟตรงเนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับค่อยๆทิ้งไสไว้แล้วกลับตัวขึ้นเพื่อไปทําไสข้างบนแล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวครับมันก็จะกลับมาเป็นหน้าตาแบบนั้นองหมายความว่าณจุดเนี้ไอราคาแท่งเนี้นะครับมันคือ สัญญาณบอกบ,บอกว่าตอนนี้กาฟเนี่ยต้องการจะกลับตัวขึ้นเพราะอะไรครับเพราะครั้งหนึ่งมันเคยวิ่งลงมาไงแต่พอมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันลงไปต่ากว่าโซนนี้ไม่ได้ก็เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยโซนเนี้ยไปไม่ได้นะครับกาฟก็เลยต้องวิ่งขึ้นนั่นเองผมชอบอธิบายว่าเจ้าโซนเนี้ยคือโซนที่มีสิ่งที่เรียกว่าจระเข้นอนอยู่นะแท่งเนี้ยคิดซะว่าเป็นแท่งนักสำรวจนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าแท่งเนี้ยครับผมเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าถูกไหมเพื่อไปสำรวจสิ่งของหาสัตว์อะไรก็ว่าไปนะ กลัวนะครับก็เลยรีบวิ่งกลับมาทีนี้ครับเมื่อเขาวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จาภาพในหัวว่าเฮ้ยไอจุดตรงนี้เครื่องหมาย x ผมเนี่ยนะครับมันมีจระเข้นอนอยู่มันอันตรายเขาก็เลยไปแจ้งเตือนเพื่อนเขาว่าเฮ้ยโซนเนี้ยอย่าไปนะเพื่อนนะครับกราฟมันก็เลยทำไงอ๋องั้นตรงนี้อันตรายงั้นไม่ไปละมันก็จะวิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือวิธีการอุปมาองคไม่เฉยๆนะผมให้เราเข้าใจว่าอ๋อไอโซนนี้เป็นโซนที่กราฟมันอันตรายนะครับมันไม่อยากลงมันก็เลยวิ่งขึ้นนั่นเองถามว่าททััั้้้งงงงหหมมมมดตรรนนีจิ มันจริงแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้เจ้าแท่งนี้หมายความว่ายังไงอีกนะครับไม่ใช่หมายความว่างไงอีกอธิบายเพิ่มเติมว่าเราต้องสังเกตยังไงในส่วนของการดูตรงนี้วิธีการสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันจะมีการวิ่งลงมาถึงจุดหนึ่งครับแล้วมันจะต้องกลับตัวขึ้นโดยเจ้าไส้เทียนตรงเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเนื้อเทียนเสมอนะครับมันจะใหญ่กว่าเนื้อเทียนตรงนี้ครับ พอตรงนี้เป็นการาบอกว,ว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งลงแล้วแต่ลงไม่ได้ก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของกราฟจริงอะเนาะเป็นทองคำนะครับที่ผมใช้โปรแกรม Back t e ท t ของ r ท d i n g View ออกมาเพื่อให้มันกอกราฟกลับมาได้จะได้เข้าใจในส่วนของจุดเข้าเทดและเห็นว่าแบบในเรียวไทม์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือทองคําทางเฟรม30นาทีมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับแต่ผมแนะนําว่าในเรื่องพอเป็นส่วนนนนนนขอองเเีีีี่่่ยแนะะนําาวททททคคคคิิ้้ใชกัับบ30จดดสุืน ใช้กับหลายท่เฟรมได้แต่ทิคนี้ควรใช้กับ30มบนาทีเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นนั่นเองเนาะเป็นการกลับตัวที่คอนเฟิร์มดีที่สุดแล้วของ30มบนาทีนะครับตรงนี้จะเห็นว่าอะไรราคาถ้าสังเกตทั่วไปครับมันก็คือการที่อะไรมันเป็นการที่ราคามาแตะแนวรับนะครับแต่จะเห็นว่าการที่ราคาแตะแนวรับไม่ใช่การคอนเฟิร์มว่ากราฟจะวิ่งขึ้นถูกไหมอย่างตรงเนี้ยครับแตะแนวรับปุ๊บกราฟไม่ได้วิ่งขึ้นแต่ถามว่าที่ทไมพอราคาแตะแนวรับไปทีหนึ่งกราฟมันถึงวิ่งขึ้้้นนนไไดแบบบบีีคคครัําาตออก็ืว่่ง เจ้าแท่งนี้ตามที่ผมเพิ่งสอนไปเลยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับเขามีการวิ่งลงมา1 2ึ่สากี่แท่งไม่สนใจไม่สนใจแท่งนี้ยังไม่ใช่แต่แท่งนี้ครับบงบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เคยวิง่งเราดูไส้นะไส้ข้างล่างหมายความว่าเจ้าแท่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยวิ่งมาตรงนี้พอวิ่งมาเสร็จเขามาเจออะไรมาเจอจระเข้นอนอยู่ขเ,เขาก็เลยทําอะไรครับเขาเลยทําการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่กราฟเนี่ย มันวิ่งขึ้นได้แล้วขึ้นไปไกลด้วยนี่ขึ้นไปทั้งหมดกี่ปิ๊บเดี๋ยวลองวัดดูจากจุดที่มันโชว์แพทเทิร์นกลับตัวนะครับประมาณ60ปบิ๊บซึ่งถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้ถามว่าสต็อป o อดตรงไหนสต็อปรอดอยู่ต่ากว่าไส้ปัจจุบันที่แท่งนี้มันปิดนะครับก็คือเอาไว้ไส้ตรงนี้แหละด้วยความที่เราเข้าใจเรื่องของแคนโดเทนเนาะบางคนไม่เข้าใจมาดูผมคลิปแรกนะครับซึ่งแคนโดเทนคือการที่ว่าแท่งถัดไปเนี่ยฝังขาขึ้นนะครับถ้าแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่่่อออไสส้้้้ขาาาางลางลเเเคนนนนีียีหนนะยหหททุุแกืต เราเนี่ยเอาซับลอตไว้ตรงนี้นะครับเพราะแท่งนี้จะขึ้นต่อเนาะไส้ข้างล่างตรงนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหนานครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่กราฟเนี่ยมันขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ผมโปรตีนเนี่ยผมนําว่าคนเล่นหนึ่งตอนหนึ่งก็พอนะครับผมซึ่งตรงนี้มันขึ้นไปไกลมากถามว่าต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรครับก็ปล่อยมันไปแต่แนะนําว่าเอาแค่หนึ่งตอนหนึ่งเป็นการเก็บงนินสั้นก็พอนะผมนี่คือเทคนิคในส่วนของ r e เ e คชั่นนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้เจอมันบ่อย ราคามาแนวรับพอดีนะครับซึ่งมีการกลับตัวขึ้นไปเจอจระเข้ที่รับพอดีครับอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละว่าการาฟก็ต้องวิ่งขึ้นเราทําอะไรครับทําการเข้าบ่ายนะครับตรงนี้ stop l ล s s ต่ํากว่าไส้ด้านล่าง TP 1ต่อ1ประมาณนี้นะผมหวังให้าการาฟเนี่ยวิ่งขึ้นเก็บกําไรสั้นๆได้เลยประมาณนี้นั่นเองครับก้ Entonces, นอนนี้อาจจะต้องลุ้นหน่อยว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ 1, 1> ต<ร>่อ2ต่อ3ามไหมนะครับผมเลยบอกว่าเนี่ยบางครั้งนะครับเราไม่ต้องหวังเยอะเพราะว่ากราฟเนี่ย อาจจะไม่ขึ้น1ต่อ2ต่อ3ก็ได้บางคนมันไม่เข้าใจนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวกราฟต้องขึ้น1ต่อ3 1ต่อ4บางครั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นก็มีเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมจะเห็นว่ามันก็คล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าเนี้ยมันมีในส่วนของไส้ด้านบนที่กว้างด้วยซึ่งไม่สําคัญนะครับสนใจแค่ว่าไส้ด้านล่างเนี่ยใหญ่กว่าเนื้อเทียนเราปิดเป็นแท่งสีเขียวนะเห็นไหมกราฟเลยวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยมันดูว่าเอ้ยมัน เราก็ต้องสังเกตให้ทันด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยดูเนาะมันใช้เวลาแค่แท่งเดียวในการคอนเฟิร์มเราก็ต้องมานั่งเฝ้ากราฟนั่นเองนะครับผมจะเข้าแบบนี้ได้ทีนี้อย่างอันนี้ครับถามว่าเอ๊มันใช่รีเจกไหมนะครับคำตอบคือใช่ครับไม่ต้องมีอะไรที่แบบว่าโลกสวยเยอะใช่เลยครับผมแต่มันอะไรมันเสียนะครับกราฟมันขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมให้ตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ชีวิตนี้รวยแล้วถูกไหมเรารอแค่ เราเข้าบายกดออินไปเลยยังไงก็รวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวได้พันเดี๋ยวได้หมื่นเดี๋ยวได้แสนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีชนะมีแพ้ปกติทั่วไปนั่นเองเนานะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่มันแพ้นะครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบายเสมอที่เจอรีเจกแบบนี้็อปลอตตรงนี้ทีพีหนตอนหนึ่งะครับซึ่งมันวิ่งไม่ถึง ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีการป้องกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากโดนตรงนี้ทำยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าเราอาจจะย้าย Stop l ล s s มาไว้หน้าไม้เมื่อราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปครึ่งหนึ่งลวเราไปไม่ถึง t p นะครับจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งนี้เขาวิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วนะฮะแต่ยังไม่ถึง t p ครับเราอาจจะย้าย Stop l ล s s มาหน้าไม้ก็ได้นั่นเองอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้คือเรามาย้อนดูเองได้นะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับกราฟทองคําวันที่30มธันวาคมเนาะก่อนจะสิ้นปีนะครับก่อนจะ ราคาเขาวิ่งมาแตะตรงนี้พอดีที่แนวรับด้วยไส้นะครับด้วยไส้ทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายกราฟมันเลยทําอะไรมันเลยกลับตัวขึ้นครับรอหาจังหวะเข้าบา่ายได้เลยเพราะมันคือคอนเฟิร์มรีเจคชั่นแล้วนะครับที่พี่1ต่อหนึ่งประมาณนี้หวังให้กราฟวิงขึ้นนะครับซึ่งถามว่า1ต่อ2ได้ไหมยอย่าเลยนะครับอาจจะได้เพราะว่ามีวิกเกฟิลด์ตรงนี้แต่ต้องรอดูว่ามันจะเป็นไงนะครับไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็พอมากสุดผมว่าประมาณ1ต่5นี่ก็เยอล้วนฮะ แต่1ต่อ1นก็โอเคแล้วสําหรับการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับทีนี้กราฟเอ้ยมันไปถึงนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่บางครั้งมันจะไปไม่ถึงก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถัดมาเราจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นครับมีเรีชันเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งจุดนี้นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับโซนเดียวกันเดะเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายเหมือนเดิมซับรอสตอ,อยู่ต่ำกว่าไซด์ด้านล่างที TP. 1ี่ต่อ1นึ่งลิตรีวอร์ดตรงนี้นะครับก็คือเราเสี่ยงเท่านี ได้กาไรเท่านี้เท่ากันเนาะก็หวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเทรดนี้มันไป1ต่อ2ได้นะแต่เราไม่ควรเล่นเพราะบางครั้งนะครับต้องเข้าใจวางครั้งเนี่ยมันไม่ถึงนะครับทีนี้ในฝั่งขาลงบ้างถ้าสังเกตนะครับในฝั่งขาลงจะมีเห็นเลยแบบจัดจะอยู่ตรงหน้าไม่ได้ไกลามากนี่ผมย้อนกลับมาแค่นี้เองนะเหมือนกันครับนี่ในฝั่งขาลงแค่กลับด้านกันครับเนี่ยแบบเนี้ยเราหาจังหวะเซลลลงมาครับปึ๊บท p พีหนึ่งต่อ1นประมาณนี้เลย ต้องเข้าใจว่า forex เนี่ยมีแค่ขึ้นกับลงเนาะซึ่งมันขึ้นยังไงก็ลงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้แล้วเปิดให้ดูกดกลับด้านนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรามองแท่งนี้นะเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราเข้าถูกไหมทีนี้ผมจะกดกลับด้านกราฟนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมไสข้างบนใหญ่กว่าเนื้อเทียนแล้วมีการวิ่งกลับลงมาเพราะเป็น confirm reject นั่นเองนะครับไล่แบบนี้ได้เลยน,นั่นเอง สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่า,าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกากแต่่เเนื้อหี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนะั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยนีย่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ like thrill, şey. ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนแเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเระเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้ like one, ler, เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องม่่ใช มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ub, เทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะร0 0นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สปซนะครับผมถึงประมาณ6 0สเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโคด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบัานหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียนแอด9 j o p บ กวนเุณนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ9ดห้เเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียรโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอดเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่่่วาางนี้มรกอูไจะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอร์สตรงนี้ราคาที่759 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9การกรูฟพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพ 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4-5-9-9้ั่นเนงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกำไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน,น,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถาจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนีม้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ